ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ตและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะจับตัวเองนิดนึงนะคะต้องไกลนิดนึงโอเคค่ะก็วันนี้ก็ต้องขออนุญาตนะคะแต่งตัวใส่เสื้อวัดปกตินะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่กลับมาก่อนอื่นจะต้องขอนำบุญกุศลทั้งหมดที่ไปในงานแสดงมุทิตาสักการะครูบาอาจารย์ท่านพระท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พระเทพวชิราจารย์นะคะซึ่งได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ตัวเองเนี่ยมีความเคารพนับถือนะคะโดยที่ต้องบอกว่าเป็นการส่วนตัว ในการดำเนินชีวิตได้ท่านเป็นผู้ที่ชี้นำแนวทางของด้านวิชาการให้มาตลอดสวัสดีค่ะพี่ต๋อมก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ต๋อมเสียสละเวลางาน1วันเลยค่ะนะคะที่จะไปร่วมงานอันนี้ด้วยกันตั้งแต่กลางคืนหลังจากที่สวัสดีค่ะคุณต้อมสวัสดีค่ะคุณวันชัยนะคะก็หลังจากที่ทำภารกิจในส่วนของต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่เมตตาให้โอกาสในการสร้างบารมีเป็นโชเฟอร์ค่ะเป็นโชเฟอร์ขับรถไปพร้อมกับสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ป่าไม้นะป่าไม้เดินทางตั้งแต่7โมงเช้าค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันได้มีโอกาสต้อนรับแล้วก็ถวายก๋วยเตี๋ยวกับท่านท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์แล้วก็ท่านเลขานะท่านเรียกท่านพระอาจารย์มหาดิตลอดเลยก็เลยลืมนะก็ท่านเลขาเจ้าคณะอำเภอรวมไปถึงผอ.สำนักพุทธนะคะแล้วก็คณะทำงานของสำนักพุทธศาสนาประจำจังหวัดก็ได้มีโอกาสต้อนรับครูบาอาจารย์แล้วก็สำนักพุทธด้วยในช่วงทุ่งเฮนช่วงเที่ยงก็ได้มีโอกาสต้อนรับอีกรอบนึงทั้งวันเลยค่ะเป็นการไปให้ความให้เขาเรียกว่าสำรวจนะคะสำรวจเพื่อที่จะมาสรุปเพื่อที่จะให้วัดเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยของเราเนี่ยในส่วนที่เป็นวัดป่าเนี่ยอยู่ได้โดยที่ไม่ผิดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมีการเอื้อประโยชน์มันเหมือนกับการทำให้ที่อยู่มันถูกต้องค่ะถึงจะเป็นที่ป่าสงวนป่าชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามีการอนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยพระสงฆ์เองก็สามารถทำศาสนกิจได้ดีนะคะก็สวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบสวัสดีการนมัสการเจ้าค่ะและพระอาจารย์เสวยก็ต้องขอบพระคุณนะคะกราบขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบเลยนะคะที่อนุเคราะห์ที่พักความจริงเนี่ยตั้งใจว่าจะไปพักกันแถวบ้านพี่ต๋องวางแผนกันเอาไว้ทีนี้ก็เลยคุยกับคุณหมอเรื่องคอร์สที่จะไปถึงวันที่7 1-7เนี่ยก็เลยมาว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพคุณหมออะไรเงี้ยคุยกันคุณหมอก็เลยบอกว่ามาบ้านเจี๊ยบไม่ค่าอะไรเงี้ยนะครับสะดวกอยู่อะไรเงี้ยก็จะซื้อผลไม้ร่วมด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไปกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยได้ไปเยี่ยมบ้านคุณหมอแล้วก็ได้พักแล้วคุณหมอก็ช่วยเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นกำลังไม่ว่าจะเป็นที่พักนะคะเยอะมากแล้วก็ร่วมปัจจัยมีอีก 1,000 บาทก็ได้ถวายท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการทำบุญเนื่องในการเขาเรียกว่ามุทิตาสักการะในการเจริญอายุวัฒนมงคลของท่านครบรอบ62ปีค่ะท่านนี้ครับก็เป็นโอกาสที่ดีของเราที่เราได้มีโอกาสได้ทำบุญหลายๆคนถามว่าตกลงว่าอาจารย์ธรรมวลีสับสนหรือเปล่าก็ไหนบอกว่าการทำบุญต้องทำบุญกับคนที่ต้องการคนที่ยากไร้คนที่ไม่มีจะกินอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าทำแล้วแบบนี้ในงานเนี่ยที่เล่าค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยท่านพระอาจารย์เจ้าคุณเนี่ยท่านก็จะเป็นอย่างของตัวเองเนี่ยในตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยท่านเป็นประธานตรวจเป็นประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตอนที่จบปริญญาโทแล้วก็
ท่านพระอาจารย์บรรจบปัญญารุจิท่านอาจารย์แม่ชีอาจารย์แม่แม่ชีกฤษณารักษาโฉมสวัสดีครับคุณตุ้ยซึ่งครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เนี่ยท่านเป็นปริญญาธรรม9ประโยคหมดเลยนะแม่ชีท่านอาจารย์แม่เนี่ยก็เป็นบาลีศึกษา9เป็นด็อกเตอร์นะแล้วก็เป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยก็ได้มีโอกาสท่านก็เมตตาเราในการที่เราเนี่ยเรียนแล้วก็ให้การอนุเคราะห์หลายๆอย่างทีนี้ในการที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแขกในงานเนี่ยก็จะคือแขกที่เป็นลูกศิษย์อะค่ะนี่ลูกศิษย์ที่ท่านสอนก็คือปริญญาโทปริญญาเอกลูกศิษย์ก็มีแต่ปริญญาโทปริญญาเอกนั่นเลยที่เราจะพูดตรงนี้นะอ้าวเขาก็มีอันจะกินนะคนที่เขาเรียนจบเนี่ยเขาก็มีอันจะกินเขาก็มีการศึกษาเนี่ยเขาเรียนปริญญาโทเรียนปริญญาเอกเนี่ยเราจะเอาของเนี่ยไปช่วยเขาทำไมโอ้สวัสดีค่ะคุณหมอนะคะเราจะเอาของเนี่ยไปช่วยเขาทำไมก็ในเมื่อเขามีจะกินขนาดนั้นความจริงแล้วเนี่ยการทำทานเนี่ยมันมีหลายแบบมากหนึ่งนะคะการทำทานเนี่ยหนึ่งคือการทำทานให้กับคนที่เขาไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่ไม่มีที่พักอย่างที่เราทำกันอย่างการออกหน่วยจิตอาสาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะเราก็ช่วยเหลือเพราะเขาต้องการอาหารเนี่ยค่ะเขาต้องการอาหารเราก็เอาอาหารไปช่วยเขาก็มีความสุขอันนี้เราก็ได้บุญละทีนี้อย่างงานนี้ล่ะอาจารย์มารีสับสนหรือเปล่าในการที่ไปทำบุญในเมื่อทุกคนน่ะมีการศึกษาทุกคนมีกินทุกคนมีทุกอย่างอย่างเราเกิดมาเนี่ยการที่เราได้เจอคนที่เป็นคนดีเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยเราต้องทำบุญร่วมกันมานะคะถ้าเราไม่ทำบุญร่วมกันมาเนี่ยเราจะไม่มีทางเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ย การสนับสนุนนะคะโอ้สวัสดีค่ะพี่หมอนิวาวันนี้พี่หมอนิวาเข้ามาได้ ขอบคุณมากค่ะนะคะการสนับสนุนในอุดมการณ์การสนับสนุนการทำความดีการแสดงมุทิตาเป็นอีกหนึ่งบุญในพุทธศาสนาค่ะอันนี้เป็นบุญที่ต้องทำกับคนที่ประสบความสำเร็จมันเป็นคนละบุญกันอย่างตัวเองเนี่ยถามว่าบางอย่างขาดไหมบางอย่างก็ไม่ได้ขาดแต่พอมีใครให้อะไรมาเนี่ยมันต่อบุญอ่ะมันต้องขออนุญาตบางทีคนให้ของมาเยอะอย่างเช่นผ้าคลุมไหลอะไรเงี้ยก็ได้เยอะมากเพราะคนเห็นตัวเองชอบคลุมไหลก็ได้ผ้าคลุมไหลสวยๆมาเยอะบางคนก็ทอมือมาให้เลยอะไรเงี้ยก็ให้คนอื่นต่อเนี่ยเขาให้มาอะไรเงี้ยก็คนที่ได้ต่อไปก็ดีใจเก็บเอาไว้มันก็ไม่ได้ใช้อะค่ะบางทีก็ให้คนอื่นต่อไปหรืออะไรเงี้ยหลายๆอย่างที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นยาหลายๆอย่างที่ได้มาแต่บางอย่างก็ทานเองนะคะอย่างเมื่อกี้นี่เห็นคุณตุ้ยส่งยามาให้เงี้ยก็ทานเองหลายๆอย่างที่หลายๆท่านเนี่ยส่งมาเนี่ยบางอย่างมันเยอะอะค่ะก็ให้ท่านได้บุญต่อนอกจากตัวเองจะดีใจแล้วเนี่ยลองคิดดูสิคะว่าให้คนอื่นต่อเนี่ยคนอื่นยิ่งดีใจต่อได้ดีใจ2คนเลยดีใจ3คนดีใจ4คนคือการทําบุญกับคนที่มีบุญเนี่ยอย่างในหลักการทําบุญในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราสอนว่าการทําบุญเนี่ยที่จะได้อานิสงส์มากคือตรงนี้นะคะแล้วเราจะเข้าใจการทําบุญที่ได้อานิสงส์มากเนี่ยคือ1ผู้ทําบุญเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีศีลครบค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายคนที่ทําบุญน่ะศีลไม่บริสุทธิ์ถึงเราจะทำบุญมากขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่ทำให้ใจของเราเป็นสุขได้ไม่ว่าเราจะฆ่าสัตว์ไม่ว่าเราจะลักทรัพย์ไม่ว่าเราจะพูดผิดในกามไม่ว่าเราจะเป็นโกหกหลอกลวงปิ้นป้อนหรือเราจะเป็นคนดื่มเหล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันจะดอกบุคคลที่ทำบุญนะคะมันจะดอกทีนี้หลายคนที่ดื่มเหล้าอ่ะฟังนะคะหลายคนที่ดื่มบอกว่าหัวจานนั้นก็ไม่ได้บุญนะสิโหทำไมอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังเป็นประโยชน์มากเลยนะคะเป็นประโยชน์มากเลยสำหรับคนที่ดื่มเหล้าบางคนไม่ยอมสมาทานศีลเลยนะคะบอกตัวเองเลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่สมาทานบอกไว้ก่อนเลยค่ะว่าอย่าทำอย่างนั้นเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาถ้าเราเข้าใจความเป็นอนัตตาเนี่ยนะคะคือความเป็นอนิจจังทุกขังคือความไม่เที่ยงความเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้คือลักษณะของจิตหรือรูปกับนามของเรา
จิตของเราเนี่ยมันเกิดดับ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 ตลอดเลยอันนี้คือความเป็นอนัตตาทีนี้เนี่ยตอนที่เราทำบุญอ่ะถามคุณตุ้ยยิ้มคุณตุ้ยเข้ามาตอนเราทำบุญเนี่ยในขณะที่เราทำเนี่ยเรากำลังดื่มอยู่หรือเปล่าเรากำลังดื่มไหมคะเราไม่ได้ดื่มขณะที่เราดื่มเนี่ยมันจะทำให้สติของเราเนี่ยเสียสติเนี่ยความที่มันจะชัดเจนของสติเนี่ยมันเสียแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เราทำบุญอยู่เนี่ยจิตของเราเนี่ยมันปกติมันได้อานิสงส์แล้วนะคะมันได้อานิสงส์แล้วหลายๆท่านเนี่ยเลยกังวลไม่ยอมรับศีลนะมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งชีวิตเนี่ยมีศีลอยู่แค่4ข้อทั้งที่ตอนที่เราทำทานเนี่ยศีลเราครบ5ข้อเลยนะทำไมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านถึงให้เราสมาทานศีลก่อนที่เราจะถวายเพราะศีลมันจะบริสุทธิ์เลยค่ะศีลมันมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทคือสมาทานวิรัติ2สัมปตะวิรัติ3สมุจเฉทวิรัตินะคะสมาทานวิรัติคือเราสมาทานปุ๊บแล้วเราทำเลยเนี่ยเท่ากับผู้ให้บริสุทธิ์ 100% ค่ะผู้ให้เนี่ยขณะที่เราสมาทานเนี่ยตอนที่เราถวายเนี่ย 100% ถึงเราจะเคยดื่มมาขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวไม่มีผลนะคะสวัสดีค่ะน้องเมย์นะคะผู้ดื่มเนี่ยถึงจะดื่มมาขนาดไหนไม่มีผลเลยนะคะไม่มีผลเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีด้วยซ้ำว่ากำลังดื่มอยู่เมาอยู่เนี่ยพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยหายเมาแล้วบรรลุธรรมเลยนะคะมีนะคะเพราะในขณะที่ฟังธรรมไม่ได้เมาแล้วสติมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางทีบางคนไม่ยอมสมาทานแล้วทำไมไม่สมาทานบอกเขาดื่มเหล้ามาบอกเอ้ยไม่ใช่เพราะจิตขณะปัจจุบันเนี่ยจิตที่มันเกิดใหม่มันเป็นดวงใหม่แล้วไงเพราะฉะนั้นจิตดวงใหม่ที่มันบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะซึมซับกำหนดคือมันจะบันทึกเป็นวิบากกรรมใหม่เป็นวิบากกรรมใหม่ในจิตดวงนั้นนะคะแล้วมันจะเก็บเป็นของเรามันคนละขนาดกันอย่างหลายคนที่ทำความผิดพลาดมาในอดีตแล้วรู้สึกเสียใจอย่างเงี้ยแล้วก็หมดจะย้ำคิดย้ำทำอยู่มันไม่มีความจำเป็นเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตมันจบลงไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แต่สิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือปัจจุบันเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่ดีมันจะได้เป็นพลังที่บวกต่อไปในอนาคตเหมือนกับท่านยกตัวอย่างเหมือนกับเกลือกับน้ำถามว่าเกลือ1แก้วกับน้ำ1แก้วมาผสมกันเค็มขนาดไหนเค็มมากเค็มจนเห็นรสชาติเลยแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติว่าเกลือ1แก้วน้ำ1โอ่งเกลือ1แก้วน้ำ1แท้งเกลือ1แก้วเทลงไปในคลองถามว่าเกลือเนี่ยยังอยู่ไหมในน้ำอยู่ค่ะเกลือไม่ได้หายไปไหนเลยเกลืออยู่ในน้ำนั่นแหละแต่เราลองชิมน้ำดูซิว่าน้ำมันเค็มไหมน้ำมันไม่เค็มอีกต่อไปถ้าคุณกลัวกรรมเก่าเนี่ยคุณต้องสร้างกรรมใหม่ที่มันดีๆขึ้นมาต้องสร้างกรรมใหม่เลยค่ะที่ดีๆเนี่ยขึ้นมาให้กรรมเก่าของเราเนี่ยมันมีกำลังน้อยนี่คือการทำบุญจริงๆไม่ใช่ไปล้างบาปไม่ต้องไปล้างค่ะทำบุญไม่ต้องล้างบาปแต่ถ้าเกิดว่ามันสร้างเหตุที่มันเป็นบุญเนี่ยเดี๋ยวบุญใหม่มันจะจัดการกับกรรมเก่าที่มันเป็นอกุศลแต่ทีนี้กรรมเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องโหมีเรื่องเล่าค่ะกรรมเนี่ยโดยธรรมชาติมันต้องส่งผลแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยทำบุญมาพอหรือเปล่ามันจะพ้นกรรมตัวนั้นไปได้เมื่อวานวันซืนวันที่จะเดินทางไปที่บ้านคุณหมอเจี๊ยบอะค่ะนะตอนที่จะไปนอนกันโหเกือบเอาชีวิตไม่รอดเกือบเลยค่ะอาจจะไม่ได้มานั่งตรงนี้อีกต่อไปแล้วยิ่งทำให้ไม่ประมาทเลยคือฝนมันตกตามทางช่วงสุพรรณบุรีฝนตกทีนี้รถข้างหน้าเนี่ยเป็นรถคอนเทนเนอร์ซึ่งเป็นรถพ่วงเขาก็ขับช้านี่เขาขับช้าเขาก็เลยตีไฟให้เพราะว่าเขาเห็นจากไกลว่ามันไม่มีรถสวนเขาต้องการให้เราเนี่ยขับจี้เขาเนี่ยเพราะไฟเรามันสูงเขาก็ขับไม่สะดวกค่ะเราจี้เขาอยู่เนี่ยเขาก็เลยตีไฟให้เพื่อให้เราแซงปรากฏว่าพอตีไฟปุ๊บเราก็แซงรถเสียหลักค่ะรถลื่นพอเ
พราะเราตีไฟมันกลางคืนนะคะก็เลยเร่งพี่ที่จะเข้าซ้ายไม่มั่นใจเท่าไหร่กลัวจะเป็นทางโค้งก็มองดูแล้วมันก็ไม่เห็นมันมืดมากเลยอะแล้ววันนั้นไฟถนนก็ดับไฟถนนก็ดับหมดเลยไม่เห็นโอ้โหที่ทำเกิดมาเนี่ยไม่เคยเจออุบัติเหตุน่ากลัวขนาดนี้ก่อนที่จะเดินทางไปทำบุญมันลื่นอะนึกถึงคนลื่นนะคะแล้วเราพยายามที่จะบังคับความลื่นมันให้มันหยุดมันลื่นมากคือพอขับออกมาจะตกเข้าเนี่ยค่ะไอ้ตัวล้อรถเนี่ยมันก็ลื่นไปทางซ้ายซึ่งมันจะวิ่งเข้าหารถคอนเทนเนอร์อย่างเดียวเลยมันลื่นนะคะแล้วคอนเทนเนอร์ก็วิ่งคู่กับเรามาตลอดพวงมาลัยบังคับไม่ได้บังคับยากมากเลยพอมันจะลื่นไปทางซ้ายเนี่ยพอเราจะจับพวงมาลัยนะคะมันจะพลิกอะค่ะต้องแบบหักเลยเต็มๆไม่ได้ด้วยนะหักเต็มๆรถคือเสียหลักพลิกความแน่นอนคือต้องหักแบบหักเพียงแค่ประคองให้มันตรงอะค่ะพยายามประคองรถให้มันตรงอะมันจะเข้าซ้ายอย่างเดียวเพราะว่ามันลื่นไปทางซ้ายอะค่ะหูแบบน่ากลัวมากไม่คิดว่าจะรอดด้วยซ้ำคือมันจะวิ่งเข้าหาคอนเทนเนอร์อย่างเดียวเพราะเราแซงคอนเทนเนอร์เลยนะคอนเทนเนอร์เขาก็วิ่งมาเขาก็น่าจะเห็นนะคะเขาพยายามแบบไม่วิ่งเร็วอะค่ะรถสายแบบเป็นงูเลยค่ะกลางถนนรถดีแล้วรถสวนไม่มีพอรถสวนไม่มีปุ๊บเนี่ยตัวเองก็เลยพยายามประคองให้มันตรงพอรถมันเริ่มเบาอะค่ะเริ่มเบาบังคับพอได้อะค่ะแต่มันยังกระตุกอยู่นะคะเพราะว่าเราไปฝืนมันไงไปฝืนล้อมันไว้เพราะว่ารถมันแฉลบซ้ายพยายามแบบประคองมันไว้ค่ะแล้วก็เข้าขวาค่ะเข้าไหลทางขวามือแล้วก็จอดเพราะมันเข้าซ้ายไม่ได้มันแฉลบมันแถอะพอรถจอดได้โอ้โหคล้ายๆกับอารมณ์คล้ายๆกับรถยางระเบิดอะค่ะแต่ว่ามันลื่นกว่ามันที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตมันไม่แน่นอนเลยถ้ามันตายไปตอนนั้นนี่ก็คือจบละคือชีวิตเนี่ยจบแล้วค่ะไปต่อไม่ได้ละหรืออุบัติเหตุไปต่อไม่ได้แล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหฉันโชคดีมากเลยฉันยังมีชีวิตต่อที่จะทำความดีคนทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีค่ามากยิ่งเราเกิดมาเราเจอคนดีๆเนี่ยอย่างดูข่าวค่ะยังไม่รู้เรื่องนะคะเมื่อเช้าเพิ่งเปิดอ่านมีพี่ท่านหนึ่งเข้ามาเพิ่งเปิดอ่านบอกว่ามีน้องอะไรนะคะที่ไซยาไนด์น้องอะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วเพิ่งอ่านแอมอะไรอ่ะเขาก็ยังอุตส่าห์สงวนสิทธิ์นะทางสื่อเนี่ยเขาก็มีมารยาทนะสงวนนามสกุลอะไรไว้เพราะว่ามีหลายคนที่ใช้นามสกุลร่วมกันก็ต้องขออนุโมทนาจิตใจดีๆของสื่อทั้งหลายคือฆ่าคนเพื่อที่จะคือคนที่เขาให้เงินยืมเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าเขามีพระคุณกับเราอะแล้วยังอุตส่าห์ไปฆ่าเขาอีกอะเห็นตัวเองยังไม่ได้ตามข่าวเยอะนะคะอ่านนิดหน่อยตอนเช้าแล้วก็ยังอุตส่าห์แบบฆ่าเขาตายแล้วก็บอกกับญาติเขาว่าคนคนนี้เป็นหนี้แล้วญาติก็ต้องเอาเงินมาให้อีกทีด้วยซ้ำก็ถือว่าจิตใจเลือดเย็นมากคิดในใจอ๋อชื่อแอมเหรอคะเขาเลือดเย็นมากนะคะชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของจิตใจนะคะเพราะเราทุกวันเนี้ยรายการธรรมบุรีต้องขออนุญาตเอาเรื่องรอบๆตัวบางทีเมื่อใกล้ตัวนั้นมาใกล้ตัวนี้มาเอามาวิเคราะห์เป็นหลักธรรมแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี้ยในการพูดเนี่ยไม่ได้คิดจะว่าใครไม่ได้คิดจะเอาใครมาประจานอะไรทั้งสิ้นแต่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเนี่ยเอาหลักอะค่ะมันจะเหมือนกับหมอทำงานอะค่ะหมอเนี่ยทำงานเนี่ยเห็นคนไข้ปุ๊บก็เอาหลักของการแพทย์เนี่ยมาจับว่าตรงเนี้ยมันเป็นอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นต้องเอายาตัวไหนตัวเองเนี่ยทำงานทางด้านเกี่ยวกับสื่อมวลชนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเผยแพร่เนี่ยมันก็ต้องเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะมาจับแล้วก็อธิบายให้มันเกิดประโยชน์กับเราในขณะนั้นจริงๆต้องขออนุญาตคุณแอมด้วยที่เอาเรื่องมาพูดก็คือเขาไม่ได้รู้สึกไงคะเขาไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดเขารู้ว่าเขาคือคนเราเนี่ยพอคิดตัวเองมากๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะลืมการเบียดเบียนคนอื่นไปแม้กระทั่งชีวิต
เรากำลังพูดถึงเรื่องนี้วิคุณตุ้ยน่าจะรอฟังอยู่เรื่องของกินเหล้าต่อ เดี๋ยวลืมคุณตุ้ยรอฟังอยู่ทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตุ้ยน่าจะเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสมาทานปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้บุญเลยส่วนสัมปตวิรัตสัมปตวิรัตเนี่ยก็คือการระงับณเวลานั้นคือไม่มีการสมาทานมีคนชวนปุ๊บเฮ้ยไม่กินอันนี้ค่ะได้สมาทานได้สัมปตวิรัตคือระงับทันทีโดยที่ไม่มีการสมาทานหรือสมุจเฉทวิรัตสมุจเฉทวิรัตเนี่ยเป็นศีลในระดับของพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลเนี่ยจะสามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์โดยธรรมชาติเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเข้าใจเรื่องรูปนามขันธ์5เข้าใจเรื่องของกรรมเมื่อคนเข้าใจเรื่องของกรรมดีแล้วเนี่ยจะไม่สร้างกรรมค่ะที่เป็นอกุศลแต่ไม่ใช่ไม่สร้างกรรมอะไรเลยนะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยมันจะมีพูดมีคิดมีทำมีพูดมีคิดมีทำมีพูดมีคิดมีทำตลอดแต่การพูดการคิดการทำของพระอริยบุคคลเนี่ยจะไม่เบียดเบียนคนอื่นคำว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นก็คือมีศีลบริสุทธิ์นั่นเองคือทำเป็นกุศลค่ะถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยก็ยังเป็นกุศลอยู่ยังรักษากุศลอยู่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ทำกรรมอะไรเลยไม่ใช่นะคะพระอรหันต์ก็ยังทำเลยค่ะอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระอรหันตสาวกทั้งหลายอสีติมหาสาวกที่เรากำลังหล่อกันอยู่เนี่ยท่านนี่ก็ยังทำกรรมอยู่แต่กรรมที่ท่านทำเนี่ยเขาเรียกว่ากิริยาเขาไม่เรียกว่ากรรมคำว่ากรรมกับคำว่ากิริยาเนี่ยในต้องเหมือนกับเราทำวิทยานิพนธ์งานวิจัยค่ะคำว่ากิริยาในงานวิจัยนี้หมายถึงการกระทำที่ไม่มีผลต่อวิบากกรรมฟังยากไหมคะทีนี้นะคำว่ากิริยาในที่นี้เนี่ยหมายถึงเช่นการพูดการแสดงออกการคิดซึ่งไม่มีผลต่อการนำเกิดคือจะทำความดีขนาดไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นอาจารย์ธรรมวรีสมมุติว่าเป็นพระอรหันต์อาจารย์ธรรมวรีใส่บาตรถ้าเป็นคนที่เป็นคนทั่วไปเป็นพระอริยบุคคลพระโสดาบันอะไรค่ะการใส่บาตรเนี่ยจะมีผลทำให้คนคนนั้นเนี่ยเกิดความอุดมสมบูรณ์เกิดมาชาติไหนชาติไหนก็จะอุดมสมบูรณ์อันนี้คือผลของจิตที่เป็นจิตที่ยังมีอุปทานอยู่ที่ไม่ใช่พระอรหันต์แต่พอจิตเป็นพระอรหันต์ปุ๊บเนี่ยใส่บาตรเสร็จปุ๊บก็คือใส่บาตรไม่มีผลต่อการเกิดอีกต่อไปเขาเรียกว่ากิริยาอันนี้เคยได้ยินหรือเปล่าคะพี่ต๋อมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมนี่คือจิตพระอรหันต์ค่ะเพราะว่าในการกระทำของพระอรหันต์เนี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าในการที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วหลังจากที่ตรัสรู้พระองค์ทรงแสดงว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะไม่มีทางสร้างเจ้าจะไม่มีทางสร้างบ้านให้เราอีกต่อไปนี่แหละคือเมื่อพระอรหันต์เนี่ยได้พบกับตัณหาแล้วเนี่ยตัณหาก็จะไม่มีทางเกิดอีกต่อไปเมื่อตัณหามันไม่เกิดเนี่ยไอ้เจ้าอุปทานที่มันสร้างพบเนี่ยค่ะไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเป็นตัวเหตุของการสร้างอุปทานในหลักของปฏิจจสมุปบาทไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันสร้างอุปทานทีนี้ตัณหามันไม่เกิดอีกต่อไปแล้วอะในเมื่อตัณหามันไม่เกิดอีกต่อไปอุปทานมันหมดโอกาสเกิดมันไม่มีทางเกิดอย่างเช่นหนอนเนี่ยมันจะต้องเกิดในที่ที่สกปรกที่เป็นของคูดเป็นของเน่าหนอนเนี่ยแต่ไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยแห้งสะอาดหนอนเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดเลยเหมือนกับอุปทานเนี่ยจะไม่มีทางเกิดได้ในที่ที่ไม่มีตัณหาอันเดียวกันแล้วทำไมล่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติที่เรากำลังจะไปฝึกกันเนี่ยวันที่1ถึงวันที่7เนี่ยค่ะทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยมีสติที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามีสติก็เพราะว่าไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันจะไปฆ่าหรือไปจัดการกับตัวโมหะเนี่ยเป็นเหตุของการเกิดตัณหาอีกทีหนึ่งถ้าเรามีสติไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิด
ถ้าเรามีสตินะคะตัวตัณหาเนี่ยไม่มีทางเกิดเลยดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรามีสติไงสติจึงมีคุณาเขาเรียกว่ามีคุณมหาศาลในการดำเนินชีวิตของเราและไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เป็นปัจจุบันที่สุดก็ต่อเมื่อเราทันปัจจุบันสติเนี่ยมันสามารถที่จะระลึกในอดีตก็ได้แต่อดีตเนี่ยสมมุติว่าเราทำความดีมาในอดีตเรามีสติเรานึกถึงวันนั้นฉันไปใส่บาตรมาฉันมีสติสติแปลว่าระลึกรู้ฉันไปใส่บาตรมาอุ้ยดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่การใส่บาตรนั้นมันจบลงไปแล้วการที่เรามีสติเรานึกถึงมันเป็นมโนกรรมมันก็ทำให้จิตใจของเราดีแต่ว่ามันจบลงไปแล้วแต่จิตใจมันก็ดีแต่มันจบลงไปแล้วมันเป็นจิตใหม่ที่มันนึกไปในอดีตแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่กับปัจจุบันจริงๆอยู่กับปัจจุบันจริงๆคือเช่นตาเราเห็นรูปแล้วเราไปเจอคนนึงที่เราไม่ชอบจิตมันเกิดเกลียดขึ้นมาเพราะมันมีสัญญาเก่าอยู่ว่าเราไม่ชอบคนเนี้ยจิตมันเกลียดขึ้นมาไอ้จิตเกลียดขึ้นใหม่เนี่ยมันเป็นอกุศลพอเรามีสติปุ๊บอกุศลอันใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยดับลงไอ้เจ้าสติตัวใหม่เนี่ยมันจะกลายเป็นวิญญาณมันจะกลายเป็นจิตดวงใหม่ที่เป็นกุศลเท่ากับว่าเราสร้างจิตกุศลดวงใหม่เกิดขึ้นมา1ขณะฟังแล้วงงไหมถ้าไม่อยากงงต้องไปเข้าคอร์สค่ะนะต้องไปเข้าคอร์สเข้มนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องฝึกนะคะทีนี้เรื่องของการทำบุญเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของเมื่อวานทำไมเราถึงไปทำบุญกับคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งการศึกษามีทั้งฐานะมีทุกอย่างบางคนมีดีกว่าเราด้วยซ้ำอย่างไปถวายดอกไม้ไปถวายอาหารงานท่านเจ้าคุณเนี่ยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์มาทุกคนก็ไปทำบุญกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอานิสงส์ในการทำบุญเนี่ยที่จะได้มากเนี่ยคือผู้ให้บริสุทธิ์เมื่อกี้เรายกตัวอย่างไปแล้วว่าถ้าเกิดผู้ให้กินเหล้าในอดีตเนี่ยอย่าไปสนใจค่ะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อนาคตเราก็ไม่ต้องกินถ้าเราอดไม่ได้เนี่ยก็คือมันมีผลของการตันทอนสติปัญญาของเราในระดับหนึ่งคือมันกล่อมประสาทไอตัวสุราเนี่ยอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าในขณะที่เราทำบุญเนี่ยบุญเนี่ยคุณตุ้ยได้ 100% นะคะไม่ต้องห่วงถ้าในขณะที่คุณตุ้ยทำบุญอยู่เนี่ยแล้วคุณตุ้ยไม่ได้ดื่มอะสมมุตินะคะมันได้บุญ 100% ค่ะเพราะว่าจิตมันเกิดดับมันจิตดวงใหม่มันมาแล้วไงคะแล้วจิตมันเป็นกุศลอยู่ได้บุญ 100% เลยบางคนไม่ยอมรับศีลน่ะบอกก็ไม่เชื่อด้วยนะคือด้วยความที่ตัวเองมีบารมีน้อยค่ะบอกแล้วเขาไม่เชื่อถืออ่ะเขาก็เลยไม่เชื่อเราบอกเขาก็ไม่เชื่อว่ามันดื่มได้ คือสมมติว่าไม่ได้ยุให้ใครดื่มเหล้านะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันดื่มไปแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ดื่มอะไรเลยเนี่ย 100% ค่ะได้บุญผู้ให้ในขณะนั้นน่ะบริสุทธิ์ขณะนั้นน่ะบริสุทธิ์2ผู้ทานที่ให้บริสุทธิ์ทานที่ได้มาเนี่ยเราต้องได้มาด้วยความใครจะให้เรามาหรือเราจะหามาด้วยเงินของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราให้กับผู้อื่นต้องไม่เกิดขึ้นจากการเบียดเบียนใครมันต้องไม่เบียดเบียนใครเลยมันถึงจะเป็นทานที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่าเราเบียดเบียนคนอื่นมาเนี่ยทานนั้นก็ไม่บริสุทธิ์ค่ะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คืออ่ะ2ข้อแล้วถ้า2ข้อนี้มาเต็มๆเนี่ยได้บุญละแต่บางคนเนี่ยทานได้มาไม่บริสุทธิ์ไปโกงไปหลอกไปลวงเข้ามาอะไรเงี้ยหรืออีกข้อหนึ่งสำคัญมากนะที่ทำตัวเองเนี่ย เลิกคบไปหลายคนละ ต้องขออภัยที่ต้องพูดความจริงเพราะว่ามันจะมีตัวส่วนร่วมอะค่ะศีล5เนี่ยข้อที่3เนี่ยไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือคนเราเนี่ยสามีภรรยาของตัวเองเลยเนี่ยที่เรารักที่เราแต่งงานกับเขาเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะซื่อสัตย์กับเขาได้เนี่ยเขาจะไม่มีทางซื่อสัตย์กับใครได้คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับครอบครัวคนที่ไม่กตัญญูกับพ่อแม่เนี่ย พ่อแม่เลี้ยงดูมาไม่กตัญญูสามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่รักหักหลังกันนอกใจกันเนี่ยคนแบบเนี้ยเราต้องหักเพราะว่าขนาดคนที่อยู่กับครอบครัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่รักอ่ะเขายังไม่ภูมิใจอ่ะคือต้องขออภัยนะคะตัวเองเลิกคบมาหลายคนแล้วเพราะว่ามันเดือดร้อนที่ผ่านมาเนี่ยคือพอเราไปไหนด้วยเนี่ย
จ้าของไม่ยอมเปิดเผยไม่ยอมบอกใครพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็เข้าใจผิดแต่พอเราไปพูดปุ๊บเนี่ยเราก็กลายเป็นไปเปิดเผยความลับเขาซึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เป็นความลับนะคือการแต่งงานหรือการมีสามีภรรยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรเปิดเผยเจ้าของเองเนี่ยต้องเปิดเผยไม่ใช่เราไปนั่งเปิดเผยพอเราไปบอกทีหลังก็ไม่ดีอีกแต่เราไม่บอกเราก็ช่วยปกปิดอีกเรากลายเป็นคนโกหกอีกซึ่งมันทำให้เราไม่คุ้มค่ากับการคบอะค่ะนะมันจะไม่คุ้มค่ากับการคบกันอะมันไม่โอเคอะคือถ้าเราคิดจะแต่งงานเนี่ยเราต้องพร้อมที่จะเปิดเผยตอนนั้นมีลูกศิษย์อยู่ท่านนึงเหมือนกันทุกวันนี้อยู่น่ารักมากเลยอะมีลูกศิษย์อยู่ท่านนึงพี่เหมือนกันเลยนะครับพี่เลมีลูกศิษย์อยู่คนนึงค่ะเมื่อก่อนเหมือนกันตอนนี้หลายคนมากเลยตัวเองเคยพูดเรื่องนี้ประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแกก็เป็นแกก็ทำตัวเหมือนโสดอะค่ะโพสเฟซบุ๊กก็มีแต่ลูกแกอย่างเดียวเลยเราก็เลยพูดธรรมะนี่แหละแล้วเขาฟังไงคะเรารู้ว่าเขาฟังแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเขาอะไรเงี้ยเราบอกว่าคนที่จะเป็นคนดีเนี่ยมันจะต้องอยู่กับปัจจุบันเป็นคือณปัจจุบันเนี่ยเรามีครอบครัวเนี่ยคุณต้องยกครอบครัวคุณขึ้นมามันต้องเป็น family man อะหรือเป็นผู้หญิงก็ต้องให้เกียรติสามีหรือเป็นผู้ชายก็ต้องให้เกียรติภรรยาไม่ใช่เอาภรรยาไปไว้ที่ก้นครัวแล้วตัวเองก็ไปเจาะแจ๊คนนู้นเจาะแจ๊คนนี้โพสแต่มีแต่ตัวเองอย่างเดียวเลยลูกก็ไม่รู้อยู่ไหนล่ะภรรยาก็ไม่รู้อยู่ไหนพอตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวนี้โอ้โหต้องขออนุโมทนาบุญโพสแฟนตลอด โพสภรรยาตลอดเลยค่ะแล้วก่อนไม่มีเลยนะคะคนแบบไม่ค่อยเห็นอะไม่ค่อยเห็นแบบการร่วมกิจกรรมของแฟนอะไรเลยไม่มีเลยไม่โพสเลยเกี่ยวกับแฟนโพสแต่ตัวเองแล้วตอนหลังเนี่ยโอ้โห family man มากเลยอะกลายเป็นดูผู้ชายอบอุ่นไปเลยนะคือในเมื่อตัวเองมีแล้วอะจะไปปิดบังทำไมอะไม่งั้นก็ไม่ต้องมีถ้าคนไม่สามารถที่จะรักครอบครัวได้มันรักคนอื่นไม่ได้เห็นแค่ตัวไม่โอเคแล้วเนี่ยแหละค่ะคือผู้ให้เองเนี่ยตัวเองก็ศีลไม่บริสุทธิ์จะไปทำบุญใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่ได้บุญค่ะมันถึงจะไปทำบุญอะไรขนาดไหนเนี่ยไอตัวผู้ให้มันไม่บริสุทธิ์อ่ะไม่ชัดเจนหรืออีกคนนึงก็เป็นผู้หญิงค่ะก็เหมือนกันก็ทำตัวเหมือนโสดอะค่ะพอตอนหลังแกก็โพสต์ลูกชายบ่อยโพสต์เรื่องลูกกับสามีไปนู่นไปนี่กับสามีอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเออมันจะต้องกล้าดิมันคือคนเราเนี่ยในหนังสือธรรมะบางเล่มเขาก็อธิบายอยู่ว่าคุณต้องกล้าที่จะหมายถึงว่าต้องให้เกียรติในฐานะที่เป็นภรรยาบางคนเนี่ยมีภรรยาอยู่ไม่ยอมเอาภรรยามาเปิดเผยผู้หญิงอะค่ะผู้หญิงเนี่ยมันต้องการการยอมรับมันต้องการการเปิดเผยไม่ใช่ไปเก็บไว้ไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยแบบเนี้ยมันไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันซะก็โอเคกว่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือผู้ชายเองเนี่ยบางทีเนี่ยการให้เกียรติอ่ะการให้เกียรติเขาในสังคมอ่ะมันก็คือต้องมีอ่ะเนี่ยค่ะคือข้อเนี้ยมันจะต้องมีอ่ะถ้าคุณไม่มีข้อนี้คุณไปทำบุญอย่างอื่นคุณก็ไม่ได้บุญได้บุญไม่เยอะอ่ะเพราะว่าคุณไม่มีศีลไงตัวผู้ให้มันไม่บริสุทธิ์แล้วก็ส่วนข้อกลางเนี่ยค่ะนะไอ้ทานที่ให้บริสุทธิ์แล้วอันนี้แหละค่ะที่จะพูดสำหรับประเด็นในวันนี้คือผู้รับบริสุทธิ์เราเนี่ยที่เรามีฐานะดีฐานะไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นจากการทำบุญของเรามาในอดีตสวัสดีค่ะแม่แป๊วนะคะแม่แอลแม่แป๊วเพราะว่าเจอเพื่อนมาเพื่อนชื่อแอลแป๊วนะคะคือผู้รับเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราการให้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมเราคุยเรื่องของสังหาวัตถุ4ไปแล้วการให้เนี่ยมันเป็นการเชื่อมความรักมันเป็นการสร้างมิตรภาพมันเป็นการบูชาคุณการให้ด้วยการบูชาคุณเนี่ยจิตในขณะที่เราให้ของกับเด็กผู้ยากไร้เนี่ยจิตเรามันจะเมตตากรุณาช่วยเพราะเขาไม่มีแต่จิตในการที่เราให้กับมันยกขึ้นสูงอะเพื่อที่จะถวายทานพระสงฆ์เพื่อที่จะไหว้ครูบาอาจารย์จิตมันเคารพค่ะมันเป็นจิตที่เคารพมันเป็นจิตที่เคารพไอ้จิตที่เคารพมันก็เป็นกุศลเหมือนกันแล้วเราเนี่ยให้คนที่เสมอกันถึงเขาจะไม่ได้อดอยากแต่การให้คนที่เขาเป็นคนดีค่ะผู้รักบริสุทธิ์ไงคะ
ไม่อย่างนั้นเขาจะไปใส่บาตรพระอรหันต์กันเพื่ออะไรอ่ะไปใส่บาตรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคนก็แห่ไปทำบุญกันเยอะแยะไปหมดเราจะไปทำบุญทำไมอ่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องให้กับคนที่เขาเป็นคนดีเขามีฐานะแล้วบางทีในการให้บางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ให้เพราะความที่เขาอดอยากเราจะเอาหลักเศรษฐศาสตร์มาดีมานด์ซัพพลายอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างเดียวมันต้องดูว่ามันไม่ใช่ธุรกิจมันคือชีวิตค่ะการสร้างบารมีเนี่ยมันคือชีวิตมันไม่ใช่ธุรกิจเราจะมาดีมานด์ซัพพลายจะมากำไรไม่กำไรผลประโยชน์ได้รับมากน้อยขนาดไหนไม่ได้เพราะผลประโยชน์ของการสร้างบารมีคือบุญค่ะอย่างที่เมื่อวานที่ตัวเองไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้ที่ยากไร้เลยแต่ผู้ที่รับเนี่ยมีบุญแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็มีปัญญาเป็นส่วนใหญ่การที่เราเชื่อมบุญระหว่างกันเอาของไปสนับสนุนงานที่เป็นงานมุทิตาเอาของที่ไปช่วยในกิจกรรมต่างๆที่มันควรจะช่วยอะค่ะอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้วมีงานแล้วมีผู้น้อยสักคนนึงมาเนี่ยบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวจะช่วยวันนี้มันเกิดอาจารย์ใช่ไหมเดี๋ยวจะช่วยแบบนี้นะด้วยจิตที่เขาเป็นกุศลเนี่ยโดยเฉพาะอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้อยากได้ของเราหรอกแต่เห็นแล้วว่าไอ้ที่เขาคิดอยู่เนี่ยมันได้บุญก็ต้องปล่อยให้ทำเพื่อให้สิทธิ์เนี่ยได้บุญเพราะว่าคนที่เป็นอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์สอนกรรมฐานหรืออาจารย์สอนธรรมะเนี่ยมันจะต้องรู้ว่าอะไรทำให้จิตคนนั้นเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาจิตเขาดีขึ้นมาเรากำลังอยู่ของการพัฒนาจิตค่ะไม่ว่าจะเป็นกิริยาหรือวัตถุใดๆที่ทำอยู่เนี่ยถ้าจิตมันเกิดการพัฒนาอันนั้นต้องสนับสนุนค่ะทีนี้คนอื่นมองมาข้างนอกเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคนละศาสตร์กันเรากำลังยืนอยู่บนจุดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำบุญและได้อานิสงส์มากเนี่ยก็คือผู้ให้ต้องเป็นศีล5ไม่ว่าจะเป็นข้อไหนอะค่ะถ้าเกิดคุณผิดศีลน่ะบุญของคุณก็จะลดคุณภาพลงกันทีคำไอ้บุญที่ลดคุณภาพลงเนี่ยอานิสงส์ก็ไม่ได้อะหลายคนเนี่ยตัวเองสงสารนะคะที่ผิดศีลน่ะผิดศีลข้อที่3มั่งผิดศีลข้อที่4มั่งเราก็ไปทำบุญทำจะเป็นจะตายทำแย่ๆไปหมดเลยแล้วอานิสงส์มันก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของเนี่ยไม่บริสุทธิ์พออานิสงส์มันก็ไม่ได้อะค่ะนะคะแล้วของพวกนี้มันเตือนกันไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมักจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วถ้าเกิดขาดความรู้เนี่ยไม่มีความรู้ไปจับเนี่ยก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็จะมีเหตุผลหลายเหตุผลเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยตกนรกเพราะมั่นใจนะมันจะทำให้นึกถึงทิฏฐิ62ในพระไตรปิฎกตายเลยนะพอโทรศัพท์เข้าเนี่ยมันจะดับในพระไตรปิฎกเนี่ยพระสูตรที่ยาวที่สุดเนี่ยคือมหาปรินิพพานสูตรเป็นพระสูตรที่พุทธเจ้าเนี่ยจะเสด็จปรินิพพานแล้วก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมีคำเตือนมีอะไรต่างๆที่พระเจ้าสอนเราแล้วพระสูตรที่รองลงมาเนี่ยคือพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรเนี่ยว่าด้วยทิฏฐิ62ทิฏฐิ62เนี่ยเป็นการแสดงถึงความคิดของมนุษย์เนี่ยแหละค่ะที่เราคิดกันอยู่เนี่ยที่เราทำความดีกันหลากหลายแยะหมดเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเห็นที่ไม่ตรงกันแต่ละคนก็คิดว่าทำแบบนี้มันดีอีกคนนึงก็คิดว่าทำแบบนี้มันดีอีกคนนึงก็ทำแบบนี้มันดีไอ้ทิฏฐิ62เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยสร้างไปแล้วทำความดีไปแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในข่ายของความเกิดซึ่งพุทธเจ้าจึงเรียกพระสูตรนี้ว่าพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรก็คือตะข่ายที่ดับคือทำให้เราเนี่ยสูงสุดเนี่ยมันไปได้แค่ชั้นพรหมมันไม่สามารถที่จะไปถึงพระนิพพานได้แต่ก็เป็นความดีแต่ไอความเห็นความคิดแบบนี้ยังไงเนี่ยก็จะไม่มีทางหลุดออกจากกรอบของการเกิดพรหมชาลสูตรว่าด้วยความคิดที่ไม่สามารถหลุดออกจากกรอบของความเกิดคือไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกรอบจากอุปทานดังนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมีความเห็นผิด
มีเหตุผลมากมายแล้วจริงๆแล้วเราก็ไม่เสียเวลาพอที่จะไปจัดการอะไรกับใครเพราะชีวิตเราเองเนาะเราก็ต้องจัดการเหมือนกันที่ได้พูดไปเมื่อวานนะผมเกือบตายอะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่นางเองเนี่ย2ครั้งอีกครั้งนึงเนี่ยคือตอนที่ไปออกหน่วยขึ้นเขาอะทางมันชันปรากฏว่ารถที่ขนของอะค่ะรถของพี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยที่ขนของไปด้วยกันเนี่ยเขาจะเข้าเกียร์ต่ำเพื่อที่จะเชนเกียร์ต่ำเนี่ยซึ่งเป็นเกียร์กระปุกขึ้นเนินนะคะที่มันตั้งขึ้นมาแกเข้าเกียร์ผิดแกไปเข้าเกียร์ถอยหลังเพราะรถโตโยต้ารุ่นใหม่เนี่ยเกียร์ถอยหลังเนี่ยมันจะต้องปรับตบจนสุดอะค่ะแล้วก็ค่อยขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกียร์หนึ่งเนี่ยไม่สุดก็ปรากฏว่ารถวิ่งตามมากันติดๆอะค่ะถอยหลังเฉยมันแบบเกือบเบรกไม่ทันอะค่ะทีนี้พอดีมันเป็นทางโค้งไงเป็นทางโค้งแล้วก็ขึ้นเนินด้วยมีรถสวนมาอีกพอดีเลยแต่ด้วยบุญอีกครั้งหนึ่งของชีวิตเนี่ยทางที่มันตีโค้งเนี่ยเขาเผื่อให้เราเนี่ยแซงอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็น3 เลนเป็น3เลนตัวเองก็ตกออกค่ะถ้าไม่ตกออกชนเต็มๆเหมือนกันมาแบบอย่างเร็วเพราะมันส่งตัวขึ้นอะค่ะตกออกขวาค่ะพอตกออกขวาปุ๊บไอ้รถตู้ที่สวนมาค่ะเขาก็ฉีกออกไกลออกไปอีกได้อะเพราะว่ามันมีพื้นที่ให้เขาฉีกออกไปถ้าไม่มีพื้นที่ให้เขาฉีกออกไปเนี่ยตายอีกค่ะหลายครั้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เล่าเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่แน่นอนคือตัวเองมองเลยว่าบุญเลยเพราะว่าอย่างพี่นางเนี่ยพี่นางไปด้วยกันเนี่ยพี่นางโอ้โหแต่ละครั้งเฉียดตายกับอาจารย์มาหลายรอบพี่นางอาจารย์เสียงหลงแล้วอาจารย์อย่างวันที่ขับรถเมื่อวานนะคะเมื่อวานขับรถเนี่ยพอรถมันเสียหลักมันพุ่งอ่ะมันลื่นอ่ะล้อมขับบังคับไม่ได้มันลื่นไปทางซ้ายเนี่ยเราก็พยายามที่จะบังคับให้รถมันอ่ะมันตรงก็ไม่ยอมตรงนะมันสายแบบสายมากเลยสายไปตลอดทางเลยพี่นางอาจารย์มันเป็นอะไรอาจารย์ไอ้เราก็คิดในใจว่าโอ้โหกำลังต้องการสมาธิมากเลยอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยชั่วโมงนั้นเนี่ยต้องการสมาธิมากเลยเพื่อที่จะแบบบังคับรถน่ะให้มันตรงอ่ะเพราะว่ามันแบบมันเหมือนจะพลิกถ้าเกิดเราหักเนี่ยหรือเบรกเนี่ยคือคว่ำเลยนะคะก็แค่เหยียบไปแล้วก็เบาลงเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้ไงมันไม่สามารถที่จะลดเกียร์ได้ถ้าเกิดเป็นรถเกียร์กระปุกเนี่ยมันลดเกียร์ได้ค่ะรถช้าลงแล้วก็หยุดแต่นี่มันไม่สามารถลดเกียร์ได้ไม่รู้ทำยังไงค่ะก็ขับเหยียบคันเร่งให้มันเบาลงอะค่ะแล้วก็พยายามที่จะประคองให้รถเนี่ยมันส่งตัวให้ได้จนทรงตัวได้แล้วถึงจอดพี่นางก็อาจารย์มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรเราก็ตายแล้วคือปกติถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็จะมีสมาธิใช่ไหมฮะนี่แกจะตั้งตะโกนถามอยู่ข้างๆไงแต่จริงๆพี่นางช่วยงานเยอะมากค่ะเมื่อวานเนี่ยพี่นางเนี่ยต้องบอกว่าปอกสับปะรดปอกตังโมจนตาพร่าไปเลยตอนนี้ยังไม่หายเลยนะคะแล้วก็ถือว่าแกเข้าใจก็โอเคเลยนะคะเสียงก็หลงเลยคือพอมันผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้เนี่ยเราไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังมีชีวิตต่อที่จะสร้างความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราไปจัดการอะไรกับใครมากมายเนี่ยเราคงไม่มีเวลาเพราะชีวิตเราเองเนี่ยถ้าเราตายไปตอนนั้นมันโอเคไหมคือมันจบแล้วถึงสมมติว่าเราไม่ได้ทำบาปสมมตินะคะแต่มันต้องเกิดใหม่มันต้องโตกว่ามันจะสร้างความดีได้ขนาดเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยมันยากมากเลยมันต้องคอยเวลาอีกต้องเท่าไหร่กว่าจะโตกว่าจะเรียนกว่าจะได้โอกาสกว่าจะเจอคนดีๆที่อยู่รอบตัวกว่าจะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันมองถึงคุณค่าของชีวิตที่เราเกิดมามันทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทแบบนั้นนะคะก็อย่าได้ประมาทกับชีวิตค่ะอะไรที่อย่างการที่เราได้เจอกัลยาณมิตรทั้งหมดทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญพอไปถึงโชคชัย4บ้านคุณหมอเจี๊ยบเมื่อวานเล่าต่อไปถึงบ้านคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยก็คุณหมอก็รออยู่ปอก
อกเงาะปอกอะไรรออยู่แล้วนะคะคุณหมอก็รออยู่แล้วก็นั่งทำกันต่ออีกนะคะไปถึงปุ๊บเนี่ยไม่ได้พักนะคะจากที่ตั้งแต่7โมงเช้าเนี่ยออกไปกับท่านพระอาจารย์ไปกับสำนักพุทธไปกับป่าไม้เนี่ยตั้งแต่7โมงเช้าขับรถทั้งวันเลยค่ะนะคะแล้วก็กลับมาถึงเกือบ6โมงเย็นแล้วก็เอาของขึ้นรถค่ะแล้วก็ไปต่อเลยไปช่วงเช้าสี่เลยแล้วก็ฝนตกที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วไปถึงบ้านคุณหมอเจี๊ยบ4 ทุ่มค่ะปอกสับปะรดต่อเตรียมผลไม้เช้าแล้วก็นอนแล้วก็มัน1:30นอน1:30ตื่นขึ้นมา4:00ค่ะมาทำต่อค่ะทำต่อเสร็จก็อาบน้ำก่อนเลยอาบน้ำก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ออกจากบ้านคุณหมอเจี๊ยบประมาณ6 โมงนิดๆไปถึง6:30ไปถึงวัดโพเนี่ยเขายังไม่มากันเลยค่ะคือคนเนี่ยยังไม่ได้เตรียมตัวแบบไปถึงเจ้าแรกเลยมั้งคะเจ้าที่จะไปออกลงทานไปถึงเจ้าแรกเลยตั้งแต่7 โมงเช้าตั้งใจจะจัดรายการวิทยุด้วยค่ะที่จะไปจัดรายการวิทยุที่วัดโพสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมคะพอถึงปุ๊บทุกอย่างแบบเหตุการณ์ชุลมุนเลยไอ้นุ่นไอ้นี่หาดุนไม่มีไอ้นั่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเตรียมบูธเตรียมที่ตั้งไม่รู้ว่าตั้งตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าลืมเวลาออกอากาศมันนึกขึ้นได้ทีนึงตอนที่จะกลับแล้วนะคะหมอติโชคขอโทษทีลืมค่ะครูขอโทษด้วยเลยแบบลืมเลยอะพอตอนกลับแล้วอ้าววันนี้ลืมจัดรายการวิทยุบอกว่าผมขอโทษทีที่โชคครูแก่แล้วลืมง่ายที่โชคบอกไม่หรอกครับงานมันเยอะก็เลยลืมแหมน่ารักมากเลยที่โชคนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วนะคะต้องยังไม่ได้ซื้อนาฬิกาเลยจนป่านนี้แล้วค่ะนะไม่ได้พูดให้ใครซื้อให้นะคะต้องขออภัยนะคะคือมาลืมเดี๋ยววันนี้ว่าจะได้ซื้อแล้วนะคะนาฬิกามันหายเสียดายมากเลยใครเจอมั่งหายอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมการเรือนทองนะคะใช้ดีด้วยใช้มาต้องหลายปีแล้วนะคะก็เลยหายไปเลยนะคะพอไปถึงที่วัดโพก็เตรียมกันไม่ได้หยุดเลยค่ะขายดีมากนะคะขายดีก็คือคนเนี่ยสนใจมากเชื่อไหมคะว่าตั้งเนี่ยทำผลไม้ตั้งทั้งหมด6 อย่างมีองุ่นคุณหมอเจี๊ยบซื้อให้มีองุ่นมีสับปะรดมีแก้วมังกรคุณหมอเจี๊ยบซื้อให้นะคะแล้วก็มีแตงโมมีมะม่วง6 อย่างต้องขออนุโมทนาพี่ต๋อมเหมือนกันนะพี่ต๋อมมาช่วยไม่ได้หยุดเลยก็ตักพี่น้ำก็หันเราก็ใส่มันก็แหวกตลอดเลยอ่ะใครผ่านก็ขออยากได้เราก็เฮ้ยเขาอุตส่าห์ขอไม่ให้ก็ไม่ได้นะมันยังไงอยู่เอาไปเลยค่ะได้ค่ะมันก็แหวกตลอดจนตอนหลังเนี่ยต้องขอเขาหยุดก่อนขอจะได้แบบว่าทำให้มันเต็มเพื่อที่จะเตรียมถวายพระด้วยแล้วก็คุณหมอเจี๊ยบซื้อทุเรียนมาให้ อาจารย์ทานทุเรียนไหมคะอะไรเงี้ยทานค่ะเจี๊ยบเทียนพาไปให้นะพี่ต๋อมทานได้พี่นางทานได้นะคะบอกพี่ต๋อมพี่ต๋อมก็ชอบทุเรียนบอกถวายพระเนาะคุณหมอเจี๊ยบได้บุญก็เลยเอาทุเรียนถวายพระหมดเลยเดี๋ยวหลังซื้อคืนให้นะคะก็ถวายพระหมดเลยของก็บุญเต็มที่เลยค่ะเอาบุญฝากทุกท่านนะคะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับพี่นางพี่ต๋อมแล้วขออนุโมทนาบุญกับคุณหมอเจี๊ยบในกิจกรรมเมื่อวานแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจร่วมกันได้บุญด้วยกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ